สวัสดีครับผมแบงค์นะครับวันนี้เราก็มี3เทคนิคง่ายๆนะครับที่จะทำให้เราถ่ายรูปกับมือถือดูขายาวขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเจอนางแบบกันเลยเย้นี่นางแบบของเรานี่ก็เป็นพี่ยุ้ยนะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกันก็เป็นคนที่เหมาะกับคอนเทนต์นี้ที่สุดแล้วนะครับทำไมอ่ะโอเคนี่ไงเดี๋ยวเราไปเริ่มเทคนิคแรกกันเลยครับผมไปสิ่งแรกที่ต้องระวังนะครับก็คืออย่าให้แบบนี้ยืนขาเท่ากันนะครับเพราะมันจะทำให้ขาดูสั้นลงนั่นเองเทคนิคแรกก็คือเราจะให้นางแบบนะครับยืนไขว้ขานั่นเองนะครับให้ขาข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยมาด้านหน้าและข้างอยู่ด้านหลังรูปกากบาทก็ได้นะครับเห็นไหมล่ะครับว่ารูปแรกที่ขาเท่ากันเนี่ยมันดูตัวเตี้ยมากนะครับอีกรูปที่ไขว้ขาเนี่ยมันจะดูขายาวขึ้นมาทันทีเลยก็ลองแบบโพสท่าไปเรื่อยๆนะครับมีการสลับขาไปมานะครับหรือว่าบิดตัวบ้างเล็กน้อยเพื่อให้แบบนี้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นไม่เกร็งจนเกินไปนะครับเทคนิคสำคัญอีกอย่างนะครับเวลาถ่ายรูปกับมือถือพยายามให้มือถืออยู่ระนาบเดียวกับตัวแบบนะครับเพราะว่าการที่เราถ่ายให้มือถืออยู่สูงเกินไปจะทำให้แบบนี้ดูตัวเตี้ยลงนะครับถ้านั่งก็เช่นกันนะครับเหมือนการยืนเลยถ้าเราโพสท่าด้วยการที่ขาเราเนี่ยเท่ากันนะครับมันจะทำให้ขาดูสั้นมากเราก็จะแก้ไขด้วยการนั่งไขว้ขานะครับหรือว่าสลับขาข้างหนึ่งอยู่ข้างหน้าข้างหนึ่งอยู่ด้านหลังนะครับเพื่อให้มีมิติเวลาถ่ายรูปนะครับทำให้ดูขายาวขึ้นนะครับผมรูปซ้ายจะดูขาสั้นมากนะครับแล้วก็รูปขวาเนี่ยจะดูขายาวขึ้นมาทันทีเลยการโพสท่าเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับไปต่อเทคนิคที่2นะครับก็คือการที่เราคว่ำกล้องหรือว่าคว่ำมือถือลงนะครับเพื่อให้กล้องเนี่ยอยู่ต่ำๆนะครับแล้วก็ถ่ายมุมเสยขึ้นไปหาแบบนะครับก็ทำให้แบบขายาวขึ้นได้เช่นกันนะครับผมรูปซ้ายเราถ่ายมุมก้มลงไปนะครับทำให้แบบตัวเตี้ยนะครับแต่รูปขวาเราถ่ายมุมเสยขึ้นไปก็ทำให้แบบดูตัวสูงขึ้นแล้วก็ขายาวขึ้นนั่นเองครับเทคนิคที่3นะครับเป็นเทคนิคที่ผมใช้บ่อยที่สุดและก็ผมชอบมากที่สุดนะครับเป็นเทคนิคที่เราเนี่ยจะถ่ายรูปให้ไม่เห็นเท้านะครับโดยที่ถ่ายเลยข้อเท้าขึ้นมานะครับจะทำให้แบบดูขายาวแล้วก็ดูตัวสูงขึ้นมากๆนะครับแต่ว่าเทคนิคนี้ก็มีข้อเสียก็คือว่าเราจะไม่เห็นรองเท้านั่นเองนะครับผมรูปขวาเนี่ยจะดูขายาวกว่ารูปซ้ายมากนะครับเพราะว่ารูปขวาเนี่ยเราถ่ายไม่เห็นเท้านะครับโดยที่เราใช้เทคนิคนี้นะครับก็จะทำให้แบบนี้ดูขายาวขึ้นนะครับนี่ก็เป็น3เทคนิคที่จะทำให้เราถ่ายรูปมือถือแล้วดูขายาวนะครับลองนำเอาไปปรับใช้กันดูนะครับโอเคก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับ3เทคนิคถ่ายรูปกับมือถือยังไงให้ขายาวนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องแบงค์เอเจนี่ด้วยครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับผมแบงค์นะครับวันนี้เราก็มี3เทคนิคให้